คลิปเซียร่าสมิธร้องและเต้นเพลงวง Twice กลายเป็นไวรัลมาดูข่าวท้ายของเราในวันนี้นะคะกลายเป็นภาพไวรัลขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะสำหรับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกนะคะในการว่ายน้ำนั่นเองสำหรับสาวเซียร่าสมิธนะคะซึ่งเธอเนี่ยออกตัวแรงเลยว่าเป็นวันส์นะคะเป็นเหล่าวันส์เป็นแฟนคลับของวง Twice ค่ะเซียร่าสมิธนะคะนักกีฬาว่ายน้ำหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกค่ะได้แสดงตัวอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเธอนั้นเป็นแฟนพันธุ์แท้ของวงการเพลงเคป๊อปค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวง Twice โดยเธอก็เปิดเผยแบบไม่มีเม้มเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในเหล่าวันส์ค่ะซึ่งเป็นชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของวง Twice นะคะด้วยการโชว์ลีลาการเต้นและก็การร้องเพลงเชียร์อัพของวง Twice ในระหว่างการเตรียมการแข่งขันโดยคลิปวิดีโอนี้นะคะกลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์ในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะ The dance to cheer up by K-pop group Twice That's right เซียร่าสมิธนะคะได้ให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าเธอนั้นเป็นแฟนพันธุ์แท้ของกลุ่มศิลปิน K-pop หลายวงค่ะโดยเพลย์ลิสต์ใน Spotify ของเธอนะคะเต็มไปด้วยงานเพลงของ Girl Group แล้วก็ Boy Group ชื่อดังในวงการเพลง K-pop มากมายไม่ว่าจะเป็นวง Blackpink ค่ะ Red Velvet นะคะ Twice G-Fan Stray Kids ITZY นะคะ GOT7 ไปจนถึง Girl Group รุ่นใหญ่ของวงการอย่าง Girls Generation ด้วยค่ะโอ้โหน่ารักมากมากเลยเออคนแชร์กันเยอะเลยนะใช่ค่ะเราก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเพลงหลายเพลงเลยของวงการเพลง K-POP เนี่ยที่เกิดว่าเราทำท่าเต้นออกมานิดหน่อยก็จะรู้เลยว่าเราเต้นเพลงอะไรถึงแม้ว่าจะไม่มีเสียงเพลงออกมาก็ตามนะคะใช่แต่คือท่าของเธอที่เธอทำเนี่ยมันก็ดูว่าจะสามารถ stretch ร่างกายได้จริงๆเหมือนกันนะมันมีการโยกมีการนู่นการนี่อะไรเงี้ยใช่แล้วอาจจะเป็นแบบอีกหนึ่งทริคของเธอหรือเปล่าเต้นปุ๊บได้เหรียญทองไปครองเลยนะคะเดี๋ยวต้องลองบอกนักกีฬาชาวไทยลองเต้นก่อนลองแข่งดูบ้างนะว่าตอนนี้เนี่ยต้องเชียร์อีกหลายคนหลายกีฬาเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยยิ้มได้ในเวลาสถานการณ์แบบนี้เนาะค่ะ